เมื่อสักครู่นี้กำลังคุยกับอาจารย์เรื่องใบเซอร์ค้างเลยอาจารย์คุยต่อเลยป่ะใบเซอร์อ๋ออะไรครับพี่เตรียมมาให้แล้วอยากรู้ว่า หน้าตาคืออย่างนี้ไอตัวปลาธรรมสบานเนี่ยมันมีใบเซอร์ด้วยถูกไหมฮะครับทั่วไปเขาจะเคยเห็นแต่พวกหน้าตาใบเซอร์ของปลาคาร์ฟเนาะนี่นี่นี่ครับเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมาจากตะขบข้อยนะครับผมก็จะเป็นใบเซอร์ไดนิชิแบบนี้อ๋อนี่คือใบเซอร์ไดนิชิใช่อันนี้ใบเซอร์มารูชินมาเอ็มอาร์เอสย่อมาจากมารูชินอะไรครับอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะตัวใช่ไหมไม่ครับก็คือใบเซอร์กลางครับใบเซอร์ที่โอ้ถ้าเกิดเฉพาะตัวนี้เป็นลมเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นยามาซันอันนี้ยามาซันอ๋อนี่คือถ้าอันนี้คือจะเป็นยามาซันครับนะครับอันนี้ยามาซันอันนี้มารูชินมารูชินอ๋อเขาบอกพาเลนเลยนะครับมอนสเตอร์บางทีแบบถ้าชัดเลยแบบถ้าแบบบางถ้าผมค่อยถ้าผมได้แบบแม่พันเป็นมอนสเตอร์ทาโกยากิเขาก็จะใส่ชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชื่อเฉพาะเจาะจงมาดาระก็จะเป็นแบบมาดาระหรือว่าแบ็กสมอนเตอร์อะไรเงี้ยครับยามาซันเขียนชัดเจนไอ้ตัวนี้ตัวนี้มารูชินนะครับแล้วก็ตัวนี้ไดนิชิไดนิชินะนี่สามหน้าตาครับแล้วก็ถ้ามาแบบเป็นกล่องเนี่ยครับเขาจะให้เซอร์เปล่ามาลักษณะนี้เนี่ยครับแล้วก็ให้เราถ่ายรูปแปะกันเองพ่อค้าที่นำเข้าจากฟาร์มมาก็จะได้ใบเปล่าอย่างเงี้ยคล้ายๆกันหมดครับใช่แล้วก็ไปเคลือบอะไรกันเองครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาออกเซอร์ให้คงไม่ทันและอีกเลทหนึ่งแน่นอนปลาก็จะแพงขึ้นอีกระดับหนึ่งใช่เข้าใจเข้าใจโอเคครับพี่เจนเป็นไงมั่งนะนี่ทำคืนให้นั่นพี่ตั้งเชลทำคืนให้นะทุกอย่างทำสวยงามอาจารย์ครับตู้เราพร้อมแล้วนะสวยมากใบซ้ายขอบคุณมากเลยใบซ้ายเราจะเลี้ยงธรรมสบะกับปลามังกรแดงครับใบขวานะครับเราจะเลี้ยงธรรมสบะธรรมสบะตู้พร้อมแล้วเราไปย้ายปลากันเลยไหมครับได้ไปไปเลยครับผมทางไหนด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ดีกว่าแนนเดินนำก็ได้ทีมงานเริ่มเก็บของแล้วครับเขียวอย่าลืมหวีที่จะกันปลาหล่นขอบคุณครับจะทำการย้ายปลาแล้วนะครับอันนี้เราจะไปไว้ตู้ที่มีโลโก้ก็คือตู้60/24ใช่ครับแล้วก็บ่อนี้บ่อนี้เอาเฉพาะตัวที่เป็นทรงธามาไปใส่ตู้เล็กเฮ้ยอะไรอ่ะหน้าอะไรเนี่ยฮะพรีเซนเตอร์โอเคนึกว่ามึงพูดผิดพรีเซนเตอร์ทาโกยากินี่คนละเรื่องเลยมาเตรียมตัวย้ายขอถุงหน่อยครับขอถุงเล็บปลาหน่อยอาจารย์จะย้ายยังไงทีละใช่ไหมใช่ครับอาจารย์จะย้ายยังไงฮะอันนี้ทีละเซตหรือว่าทีละตัวหรือยังไงวิธีการย้ายของอาจารย์ได้หมดปกติผมก็ปกติผมจะมีอ่างประติกก็ย้ายทีละอันไปโอเคโอเคเพราะว่าถ้าป้องกันการกระแทกให้มากที่สุดโอเคงั้นย้ายใครจะเป็นคนย้ายอาจารย์ย้ายหรือให้คนของผมย้ายให้ทีมย้ายดีกว่าโอเคคืออยากให้ปิดโปรเจกต์เป็นโดยทีม NC หมดเลยโอเคมาครับก็ต้องการมือหนึ่งย้ายปลาทองหน่อยเดี๋ยวพี่จะขโมยปลากลับ2ตัวตอนนี้ผมกำลังชั่งใจและตัดสินใจว่าผมจะเบรกไอ้สิ่งที่ยังไม่มีมาตรฐานแล้วผมจะเลี้ยงทามาปีนี้ทั้งตู้แล้วก็เล่นดูตู้อย่างเดียวดีกว่าเพราะว่าโหพอเซตแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องเปลืองแรงมาคอยเปลี่ยนน้ําอะไรแต่พอคุณแนนเซตระบบให้แล้วบอกผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่ามันมีระบบเปลี่ยนน้ําอัตโนมัติได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยใช่ๆๆเรื่องน้ําเรื่องคุณภาพน้ําจะดีขึ้นยังแมนนวลอยู่ไม่ไหวหรอกเหนื่อยนะกว่าจะเปิดน้ําเข้าเปิดน้ําออกใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วโชว์ใช่ครับเดี๋ยวให้เขียวกับพี่หนึ่งเทรนนิ่งให้ได้นะครับขอถุงหน่อยครับเดี๋ยวแก้วอยู่ชั้นที่2ครับถุงก็จะใบใหม่ครับผมใช้ถุงใบใหม่สวิงสวิงของใครของมันใช่ครับอันนี้ถ้าเป็นบ่อนี้จะเป็นน้ำเงินครับแล้วถ้าเป็นอันนี้ฮะเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้เหรออันนี้เป็นสวิงขาวสวิงขาวไว้แตกชาคิดโอเคน้ำตักอาจารย์ถุงละกี่ตัวดีได้เลยครับผมไปที่4 3อ่ะ3 3ตัวดีกว่าลาปลอดภัยให้มันกระแทกกันน้อยที่สุดได้ครับจะได้ไม่บาดเจ็บได้ครับอันนี้ไปใส่ตู้เก่าผมไปใส่60 20ฮะแล้วเดี๋ยวพอดูดเสร็จนะผมจะให้จานปิดบ่อนี้ครับผมจะดูดน้ําในนี้ไปใส่60 20ทั้งหมดเลยครับครับผมก็คือคอนเซ็ปต์คือน้ําเก่าใส่เต็มตู้เลยถูกต้องครับถูกต้องไม่ทิ้งน้ําเก่าเหลือเลยถูกต้องครับโอ้โหนิ่มมากเลยเดี๋ยวเราดูดน้ำนี้ไปพี่หนึ่งเอาปลอดภัยโอเวอร์โฟลระบายทันเปล่าวะ
น่าจะทันนะปลาไซส์เล็กไปทีละ5ก็ได้ครับไม่น่าจะกระแทกกันจะได้เสร็จแล้วในนี้มีประมาณกี่ตัวฮะอันนี้ท่านี้หายแล้วประมาณ15ตัวได้15ตัวครับตัวนี้น่าจะให้คุณแอนติดไม้ติดมือกลับบ้านขอบพระคุณมากครับครับเป็นชุดยามาซันยามาซันใช่ครับยามาซันเสียงไป5ตัว3 4ครับระหว่างนี้เอาไปก็ผมงดอาหารไว้ละ1สัปดาห์ครับก็เดี๋ยวฝากคุณแอนกักโรคเดี๋ยวจะให้ยาชุดกักโรคผมต้องทํายังไงผมต้องทํายังไงใช่ครับก็ผมต้องทํายังไงการกักโรคบ้านผมขอแวบมาตรงคุยเรื่องยากันแป๊บนึงได้เลยนะครับตรงนี้ก็แสดงว่าผมเอาไปรวมเลยไม่ได้ไม่แนะนําครับผมเคยมีบาดแผลเรื่องนี้มาแล้วได้ๆๆผมก็เลยเอาชัวร์ว่าปลอดภัยตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ขายปลาเลยนะครับก็จะเป็นแบบแนะนําชุดกักโรคให้นะครับครับผมการกักโรคของผมใช้ตัวไหนเออการกักโรคของผมตั้งไว้2โจทย์ครับ2โจทย์ของเราคือปลาป่วยเราจะใช้ชุดไหนรักษาและกักโรคหรือว่าแยกปลาออกมาครับผมกับ2ปลาใหม่ปลาใหม่รวมกับปลาเก่าครับผมนะครับผมกับ3ก็คือที่รวมกันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้เราจะบำรุงรักษาใส่ยาอะไรเป็นการดูแลสุขภาพคือเอา new มาใหม่เลยครับใช่2คือเอาใหม่ไปรวมเก่าใช่ครับผม3คือที่มันเลี้ยงกันลงตัวแล้วาเราจะบำรุงต่อใช่ครับผมก็คือถ้าเป็นชุดแบบกักโรคนะครับเมื่อก่อนผมใช้ผลิตภัณฑ์ชื่อว่า GX ของคุณดาวก็คือเป็นชุดของปลากักโรคปลาคาร์ฟทั่วไปนี่แหละครับผมนะครับผมก็กักสูตรคำนวณการกักคุณนายต้องส่งกล้องไปไกลก็ได้เนาะนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่ากลูต้าอ๋อนี่เขาบอกเลยนะใช้กักปลาเลยนะใช่มีแบบกักปลาหรือรักษาเห็นไหมครับผมมีพร้อมเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นกลูต้าที่ควรจะใช้กับเกลือการกักโรคปลามีประมาณ 2-3 อย่างครับมีบางคนมีทั่วไปมาตรฐานทั่วไปจะกักด้วยฟอร์มาลีนครับผมแต่ฟอร์มาลีนจะทำงานประมาณ24ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็ฟอร์มาลีนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเกลือไม่ควรจะใส่กับเกลือแต่ครับแต่พวกกูต้าเงี้ยก็แต่ละคนเขาก็พัฒนาและทดลองมาคนละแบบเป็นแบรนด์เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองแบบคนนี้ก็อาจจะแบบแนะนำให้ใช้กับเกลือนะอะไรเงี้ยครับผมก็ตามสูตรนะครับผมตอนนี้ที่ฟาร์มผมที่ถ้าลูกค้าได้ไปหรือว่าเพื่อนสมาชิกได้ไปก็ถ้าเกิดเอาชุดพื้นฐานก็จะเป็นตัวนี้ไปไม่ว่าจะใส่ปลาใหม่ปลาเก่าหรืออะไรที่จะแนะนำตัวนี้แต่ว่าถ้าเอาแบบคอมโบเซตจริงๆนะครับผมอย่างฟาร์มผมเนี่ยจะเป็น3ตัวนี้อาจารย์เดี๋ยวก่อนครับฟอร์มาลีนเนี่ยทำมาสบะทนได้ไหมคือได้แต่ว่าขอให้ทุกอย่างไม่เอาวิชาการปลาครับทั้งหมดเพราะว่าภูมิต้านทานน้องร่างกายน้องสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องที่ทำมาสบะคือไม่ค่อยชอบเกลือเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเกลือใช่เพราะว่าคีบนางจะบางกว่าแล้วถ้าสมมติว่าทำมาสบะไอแต่ไอตัวนี้มันต้องใช้คู่กับเกลือควรใส่เกลือครับแล้วมันจะขัดกับไอตัวเท่าที่ถามฟาร์มอย่างฟาร์มคุณพงคุณบึกอย่างเงี้ยนะครับผมฟาร์มตะขบหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ใส่เกลือให้ได้นะแต่ว่าใส่ในลักษณะที่เราจะต้องรู้ด้วยว่าพามาไม่ชอบเกลือนะก็ไม่ต้องใส่อย่างเต็มสูตรกับปลาคาร์ฟหรอกครับนะครับณเวลานึงถ้าเราเลี้ยงสักพักเราจะรู้ว่าอันไหนที่พอดีกับเราคือไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้จักใช่แต่ฟอร์มาลีนนี่ผมระดับมือวางอันดับหนึ่งถูกครับฟอร์มาลีนนี่คือพื้นฐานเลยที่คือไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้จักก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าฟอร์มาลีนเอาอยู่เนี่ยผมใช้ฟอร์มาลีนกักได้ใช่แต่ว่าเคยใช้แล้วใช้ได้เพียงแต่ว่าใช้ในปริมาณที่มันที่เหมาะสมบางลงหน่อยกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหนโอเคนะครับผมแล้วก็ถ้าใช้ฟอร์มาลีนก็ระบบจะล่มไปประมาณไม่น่าจะครึ่งวันหรือ1วันเนาะระบบกองระบบอะไรเนาะเพราะมันฆ่าเชื้อและสุดท้ายก็ค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมอ๋อแล้วระยะเวลาในการกักนานเท่าไหร่ฮะก็จะมีแบบเริ่มต้นแบบเอาตัวผมก่อนที่ไม่ใช่คุณแนนนะนะครับผมที่ได้ไกด์ไลน์ใหม่มาก็คือควรเอาปลาจากผู้นำมาแล้วเอามาไว้ที่เรากักเต็มที่จะไม่ใช่357ละครับควรจะเป็นถึง14วันแต่ว่าถ้าระดับฟาร์มคือตอนนี้ผมก็เอาชัวร์ว่าเลยนะครับผมด้วยจากบทเรียนต่างๆนะผมก็จะขอเป็นประมาณ21วัน21วันใช่หลายคนบอกว่าสงสารปลาจัง21โอ้21วันกว่าผมจะได้ไปรวมกันถ้าเกิดสมมุติว่าผมเอาของอาจารย์ไป2ตัวครับผมต้องกักกี่วันแนะนำนะขอเชียร์และขอให้ผมสบายใจทั้งเราทั้ง2ฝ่ายนะ7-14เอาสบายใจที่สุดเลยแล้วยิ่งแบบคุณแอนคือเวลาลูกค้าผมจะถามว่าคุณมีตู้สำรองไหมมีอะไรบ้างแต่สองตัวนี้คืออยู่ด้วยกันได้ใช่มาคือผมไม่รู้ผมเอากี่ตัวแหละแต่ตัวชุดที่เอาไปเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เพราะมาด้วยกันครับอย่างคุณแอนมีธรรมาเก่าหรือใช่ไหมใช่ครับผมจากฟาร์มไหนไม่รู้แต่ของผมเอาไปอีกรวมอย่างเงี้ยครับผมน้ำคนละน้ำปลาคนละสายพันธุ์เชลล์เดี๋ยวมีปัญหาครับผมเจอที่ผ่านมาฉะนั้นเวลาที่ผมอันนี้ตัวผมแล้วนะครับอาจจะใช้ยาไม่เหมือนคนอื่นเพราะฟอร์มาลีนนะผมจะไม่ได้ใช้ผมจะใช้เป็น3ตัวนี้นะครับถ้าเป็นความรู้ของฟาร์มผมนะครับจะมี
ซาซี่ใช่ครับซูเปอร์อีสต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมกูต้าในกระไรใช่ครับแล้วก็ใช้รวมกันทั้ง3ตัวในปริมาณที่เหมาะสมใช้พร้อมกันได้ครับผมใช่กูต้าทำอะไรฮะตัวนี้ผมจะทำก็กักโรคก็แหละครับก็จะฆ่าพวกปิงไซปรสิตนี่นั่นอ๋อนี่ไปเน้นปรสิตครับใช่เพราะว่าชุดนี้ก็ได้ลองมาแล้วนะครับผมก็มีคนที่กักผ่านกักไม่ผ่านก็คือมันฆ่าได้มีทั้งฆ่าได้หมดและไม่หมดไม่หมดก็คืออย่างเช่นพวกแบคทีเรียนะครับผมที่เราเจอกันมาก็คือเอาชุดสบายใจแต่ถ้าจบเลยอย่างคุณแนนเนี่ยถ้าลูกค้าผมจะถามบอกว่าถ้าที่ผ่านมาคุณเคยกักโรคปลาไหมถ้าเคยกักคุณใช้อะไรฟอร์มาลินผมได้สอนอะไรต่อละแสดงว่าเขาคือขั้นสูงแล้วล่ะเออเลยไม่ใช่ความรู้ใหม่ใส่กี่ครั้งก็1 4 7อ๋อ147 147 14 21ทุกครั้งที่ใส่ต้องเปลี่ยนน้ำใหม่มั้ยฮะหลังจากที่ใส่ผมจะต้องลดน้ำ 10%แล้วก็ครับแล้วก็ผมขอแชร์เรื่องกักโรคอีกนิดนึงก็คือเวลากักโรคอะครับผมอยากให้กักในอ่างที่มีระบบกรองด้วยเพราะมันจะฆ่าเชื้อโรคขับไข้ปลาเมื่อปลามันจะทำให้ไม่ใช่ตู้โล่งครับบางทีตู้โล่งใส่ออกซิเจนอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่ามันไม่กรองหรืออะไรสักอย่างคือมีห้องพักไม่มีห้องส้วมใช่ๆครับเหมือนแบบเราไปนอนแล้วก็ไม่มีห้องน้ำให้เข้าใจแล้วเราป่วยอะไรที่เยี่ยวอยู่ข้างในใช่ให้อาหารได้ไหมช่วงกักโรคให้อาหารได้ไม่ควรเลยครับนั่นแสดงว่ามันจะอยู่ของผมนี่14วัน2ตัวนี้จะไม่มีอาหารกินไม่เป็นไรขอร้องเลยห้ามให้กินเลยนะครับผมห้ามให้กินเลยเพราะว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจะให้นะก็แบบสงสารจังมาเนี่ยอาจจะให้อาหารที่อาจจะให้อาหารที่ไม่ควรมีโปรตีนอาจจะเป็นแบบบีทเจิมบีทเจิมเป็นพวกจมูกข้าวสาลีเป็นพวกพันธุ์พืชเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันแบบคืออย่างที่บอกอะพอเราไม่กินก็ดีนะน้ำก็สะอาดนะไม่ได้ขี้ไม่ได้แล้วปลาไม่หิวใช่แต่ตัวเราหมดแรงถ้าที่ว่าตัวเราปลาก็จะหมดแรงเพียใช่ไหมครับควรจะมีพวกวิตามินหรือว่าอะไรที่บำรุงร่างกายให้มันอยู่ต่อได้แต่อย่าให้เยอะเลยขอร้องเพราะว่าเวลาปลาขี้มาทุกอย่างน้ำจะเสียหมดครับผมครับนั่นคือมาตรฐานผมเชื่อว่าถ้าเคยมีคนมีความรู้เรื่องกักโรคจะรู้พวกนี้เป็นพื้นฐานก่อนว่าไม่ควรให้อาหารระหว่างกักโรคครับผมนะครับแต่ส่วนพี่น้องคนอื่นก็จะมีวิธีการกักของตัวเองอันนี้คือในเมื่อมาคุยกับฟาร์มเราเราก็จะใช้แบบนี้ชุดนี้แล้วพาซี่สุดท้ายมันทำอะไรฮะพาซี่เนี่ยจะเด่นในเรื่องของปรสิตปรสิตครับผมเพราะว่าไม่ว่าปลาที่ขึ้นมาจากบ่อดินนะครับผมก็แน่นอนปรสิตต้องมีมากับตัวมันก็จะใช้พวกพาซี่หรืออะไรเงี้ยคือบางอย่างเราไปใช้แบบแพ็กเกจที่แบบว่ามันรวมทุกอย่างเขียนคุณสมบัติครบแต่จริงๆปลาอาจจะไม่ได้ป่วยในข้อนี้อาจจะไม่ป่วยข้ออื่นฉะนั้นไอ้3ตัวนี้ผมก็เลยเฉพาะทางถ้าเกี่ยวกับพวกผิวหนังร่างกายบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ตัวนี้ที่อาจารย์บอกผม3อย่างเนี่ยคือใช้พร้อมกันหรือตัวใดตัวหนึ่งตัวผมอันนี้ตัวผม3อย่างพร้อมกันใช้พร้อมกันได้เลยขอสบายใจที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันแก้ทีละโจทย์ที่ครบใช้3ตัวแต่แก้โจทย์ครบทั้งหมด10ข้อแต่บางผลิตภัณฑ์แบบอาจจะมีขวดเดียวแต่เขียนคุณสมบัติไป10ข้อแต่อาจจะไม่เฉพาะทางเสมอไปคือตอนนี้อาจารย์ลองผิดลองถูกมา2ปีครับตอนนี้ลงตัวที่3ตัวนี้ครับสำหรับชุดกักโรคชุดกักโรคแต่ถ้าหลังกักโรคผมก็จะเก็บตัวนี้เพราะมันแพงเพราะว่าแต่ละอย่างไม่ใช่ถูกเลยชุดนี้เซตนี้ผมซื้อมาประมาณ 2,000 7-2,000 ครับเพราะว่ามันเฉพาะทางไงผมก็เอาเฉพาะใส่ปลาใหม่แต่การบำรุงรักษาต่อไปอะครับผมแต่เพราะว่าทุกครั้งหลังเปลี่ยนน้ำล้างกองหรืออะไรเงี้ยผมก็จะใส่ตัวนี้แทนจะไม่เอาตัวนี้มาใส่แล้วไอ้ตัวนี้ไม่เปลี่ยนครับ3ตัวนี้น้ำเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนเห็นฟ้าๆนี่ไม่ทำให้น้ำเปลี่ยนสีครับไม่เปลี่ยนแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีหลายตัวมากเลยนะครับผมที่ทำให้สังเกตว่าน้ำเป็นฟองกับไม่เป็นฟองชุดยากักโรคนะพวกกูต้าหรือยาอื่นนะครับจะเป็นฟองหรือไม่เป็นฟองถ้าเป็นตัวเนี้ยจะมีฟองบางคนคิดว่าเอ้ยน้ำมีฟองหน้าน้ำหนืดหรืออะไรต้องตั้งโจทย์กับตัวเองว่าตัวเองใส่กูต้าไปหรือว่าตัวเองไม่ได้ใส่อะไรแล้วน้ำมีฟอง อะไรครับยาตอนนี้ยากักโรคเยอะมากแล้วตอนนี้ผมกำลังสั่งตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวมาจากโคยนิสโคยคิชิจะลองเหมือนกันกักโรคเพราะว่าเดี๋ยวผมขอเอาแค่เซตนี้ก่อนใช่ไม่กลัวสับสนใช่ครับคราวนี้อัตราการใส่ครับเอางี้ผมถามตัวเองก่อนครับถ้าผมเอา2ตัวของอาจารย์กลับไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีวิธีกักของผมฟอร์มาลินแล้วของอาจารย์เนี่ยวิธีการใส่ทั่วๆไปนี้ถ้าเป็นของอาจารย์นี่ปริมาณการใส่ประมาณไหนถ้าทุกอย่าง3อันผมก็จะไม่ใส่แบบเต็มสูตรนะมันโอเวอร์โดสมันหนักไปนะครับมันต้องหารอัตรากำลังมานะครับหารอัตราของแคปซูลที่ดูดสลิงมาก็คืออย่างสมมติว่าน้ำ10ส่วนครับเขาให้ใส่3ส่วนสมมติว่าถ้าเกิดพี่อาจารย์ใส่ตัวเดียวคือให้ใส่3ส่วนอาจารย์ก็จะใส่แค่อย่าง1 1 1 1ใช่โอเคครับรู้เรื่องได้เรื่องกักโรคก็จะประมาณนี้โอเคจะได้มีข้อมูลเดี๋ยวไปดูก่อนนะปลาเสร็จแล้วมั้งไหนแล้วไปดูก่อนยังไงบ้างปลาไปหมดแล้วอุ๊ยเข้าบ้านแล้วไปดูกันระบายน้ำทันเปล่าว้าวโอ้ใส่เยอะสวยว่ะ
จะน้ำใสๆสวยกว่านี้อีกผมขอถามคุณแนนได้ไหมครับได้ครับถามได้เลยคือผมบอกตรงๆว่าอย่างที่ผมออกตัวทุกครั้งทุกวันเลยว่าความรู้เรื่องตู้ผมเป็นศูนย์ครับผมคุณแนนว่าปริมาณปลาทองที่คุณแนนไปทำมาทั้งหมดอะครับครับผมถ้าผมใส่เยอะขนาดเนี้ยอยู่เอาอยู่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่การดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำอาจารย์คราวนี้ที่ผ่านมาอาจารย์ต้องมานั่งเปลี่ยนถ่ายน้ำเองไงใช่คราวนี้พอนับจากนี้เป็นต้นไปปุ๊บเนี่ยนับจากนี้เป็นต้นไปง่ายๆเลยอาจารย์ครับอาจารย์มีระบบอัตโนมัติทำงานแล้วพออาจารย์มีระบบอัตโนมัติทำงานแล้วอาจารย์ไม่ต้องห่วงแล้วอยากจะเปลี่ยนน้ำเท่าไหร่ก็ได้ใช่ถูกป่ะเพราะว่าไอ้9ตัวเก่าที่ผมใส่ตู้เก่าต้องตักเองดูดเองใช่ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยผมเลยไม่ใส่ปลาเยอะไงแล้ววิธีการเปลี่ยนน้ำของตู้นี้นะอาจารย์มาได้ทั้งคู่ครับรีวิวให้ผม